สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกที่ติดตามคลิปธนาออนทัวร์นะครับสำหรับเกี่ยวกับคลิปการซ่อมทีวีนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปซ่อมทีวี Panasonic 51นิ้วนะครับเป็น LED 51นิ้วนะครับอาการจอมืดไม่มีภาพนะครับแต่ว่าแบ็คไลท์ติดนะครับสังเกตดูที่หลอดแบ็คไลท์จะติดนะครับสังเกตความสว่างของหลอดแบ็คไลท์ที่เล็ดลอดออกมาจากรูจากช่องน็อตนะครับเห็นไหมครับความสว่างจะติดแล้วก็ไฟหน้าเครื่องติดนะครับ LED ติดหน้าเครื่องติดนะครับสังเกตว่าไฟแบ็คไลท์ติดแต่ว่าจอมืดนะครับไฟแบ็คไลท์ติดนะครับไฟแบ็คไลท์จะติดสว่างออกมาเลยครับแต่ว่าด้านหน้าจอจะมืดนะครับเรามาสังเกตดูหน้าจอนี่ก็จะมืดสำหรับทีวีเครื่องนี้นะครับเห็นไหมครับสังเกตหน้าจอจะมืดเลยนะครับแต่ว่าจะมีสว่างเรืองๆออกมานิดหน่อยนะครับคือรุ่นนี้จะเป็นรุ่นใหญ่เลยนะครับรุ่น51นิ้ว Acros นะครับ Panasonic Acros รุ่นนี้นะครับเสียบ่อยมากครับแล้วก็เสียลักษณะนี้แทบทุกเครื่องนะครับผมเสียอาการ Panasonic เสียลักษณะนี้แทบทุกเครื่องเลยนะครับสำหรับ Panasonic นะครับเดี๋ยวลองมาดูว่าจะมีปัญหาที่คาดการไว้คือไม่จอก็ทีคอนนะครับสำหรับอาการนี้โดยมากนะครับผมของ Panasonic คือทีคอนไม่ทีคอนบอร์ดก็จอภาพช็อตนะครับอันนี้เป็นอาการเสียหลักของ Panasonic รุ่นนี้เลยนะครับผม32นิ้ว51นิ้ว48นิ้วอย่างเงี้ยครับของ Panasonic เสียบ่อยมากครับสำหรับรุ่นนี้นะครับผมเสียทุกเครื่องอาการเดียวกันครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณสมาชิกนะครับที่กดติดตามรับชมคลิปธนาออนทัวร์แล้วก็เกี่ยวกับการซ่อมทีวีนะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังสมาชิกที่ไม่กดสคริปต์หรือว่ากดข้ามโฆษณานะครับเพราะว่าโฆษณาหรือว่าโฆษณาใต้คลิปก็ถือนั่นแหละครับเป็นผู้มีอุปการะคุณอย่างสูงสำหรับคลิปธนาออนทัวร์นะครับผมก็คลิปเราจะอยู่ได้ก็เพราะผู้มีอุปการะคุณโฆษณาอยู่ใต้คลิปนะครับก็ยังไงก็เพื่อนสมาชิกก็ลองดูสักเล็กน้อยนะครับดูสิ่งที่น่าสนใจก่อนที่จะเข้าคลิปก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือคลิปธนาออนทัวร์ไปในตัวนะครับเนาะครับยังไงต้องขอขอบคุณมากครับผมที่ไม่กดข้ามสคริปต์โฆษณานะครับอันนี้จะเป็นแผงเมนบอร์ดแผงบอร์ดนะครับที่ส่งสัญญาณ LVDS แล้วก็สัญญาณ12โวลต์เข้ามานะครับแรงดันไฟ12โวลต์แล้วก็สัญญาณภาพ LVDS เข้ามาตรงที่ T-bar T-con นี้เป็นชุดเดียวกันนะครับ T-con T-bar แบ่งออกเป็นซ้ายขวานะครับสำหรับชุดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดู IC วัดแรงดันไฟ DC to DC ของinverter DC to DC converter ของชิปตัวนี้นะครับของ T-con นะครับว่าแรงดันไฟปกติหรือเปล่ามีแรงดันไฟออกมาเลี้ยงจอภาพไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นชิปสัญญาณภาพดิสเพลย์นะครับของเครื่องนี้นะครับผมนี่ก็จะแบ่งซ้ายขวานะครับทีคอนทีบาร์อยู่ในชุดเดียวกันครับเดี๋ยวผมจะมาลองวัดแรงดันไฟดูว่าแรงดันไฟจับปกติหรือเปล่านะครับครับก็จะเป็นชิปตัวนี้แหละครับก็จะมาทำการวัดVGH นะครับ VGH ผมวัดไปที่แรงดันไฟ VGH นะครับตรงจุดนี้นะครับได้0โวลต์นะครับ VGH ได้0โวลต์ไม่มีสัญญาณ VGH แรงดันไฟออกมาแล้วครับ VA VVA VAA นะครับไม่มีนะครับ VAA ก็0โวลต์นะครับเห็นไหมครับคือชุดDC to DC converter ตัวนี้ไม่ทำงานเลยนะครับคือชุดนี้ไม่ทำงานเลยนะครับสำหรับIC ตัวนี้นะครับสำหรับLED Panasonic Acros รุ่นนี้นะครับผมจอมืดไม่มีภาพนะครับเราลองมาเช็คดูก่อนจะเป็นที่ทีคอนหรือว่าเป็นที่จอนะครับผมจะทำการไล่วัดแรงดันไฟ VGL ด้วยนะครับ VGL ไม่มีนะครับ VGL 0โวลต์ VGH 0โวลต์นะครับนี่ครับผมไม่มีแรงดันไฟครับก็คือสรุปคือตอนนี้อาการคือวัดแรงดันไฟไม่มีแรงดันไฟสร้างไฟเลี้ยงจอนะครับแรงดันไฟเลี้ยงจอไม่มีนะครับ VGH VGL
VAA ไม่มีนะครับมีแต่ไฟเข้า12โวลต์นี่มีนะครับแรงดันไฟ in VIN นี่มีนะครับ12โวลต์ VIN 12โวลต์นี่มีนะครับ 3.3 โวลต์มีนะครับ 3.3 โวลต์มีแล้วก็12โวลต์นี่มีนะครับ12โวลต์มีนะครับมี12โวลต์นึงนะครับไฟเข้ามีแต่ไฟเลี้ยงจอไม่มีนะครับก็ก่อนอื่นเราจ้องจะเราจะตรวจสอบว่าตัวทีคอนเสียหรือเปล่าเราต้องทำการถอดสายแพออกจากจอออกก่อนนะครับต้องทำการถอดสายแพที่เข้าจอออกก่อนถ้าเราถอดสายแพออกถ้าเราถอดสายแพที่เข้าจอออกแล้วไฟขึ้นนะครับก็แสดงว่าจอช็อตนะครับแต่ถ้าเราถอดสายแพจากจอออกแล้วไฟยังไม่ออกนะครับก็แสดงว่าเสียที่ทีคอนชิปทีคอนตัวนี้นะครับจะต้องทำการเปลี่ยนชิปใหม่ทีนี้ผมจะมาทำการถอดสายแพออกโดยผมจะปิดเครื่องก่อนนะครับปิดเครื่องก่อนปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วผมก็จะมาทำการถอดสายแพออกฝั่งซ้ายก่อนนะครับทำการถอดสายแพฝั่งซ้ายออกก่อนทำการถอดสายแพฝั่งขวามือผมนะครับถ้ามองด้านหน้าจะเป็นที่ฝั่งขวามือผมจะเป็นจอด้านซ้ายฝั่งขวามือผมนะครับผมถอดสายแพออกแล้วเพราะว่าไฟ VGL ตรงนี้จะเข้าไปเลี้ยง2ด้านนะครับคือด้านนี้ก็จะเข้ามาเลี้ยงนะครับด้านซ้ายมือมี VGH VGL แล้วก็ด้านขวามือนี่ก็มีไฟมาเลี้ยงตรงจุดนี้นะครับตรงจุดนี้จะเป็น VGH VGL มาเลี้ยงเข้าตรงสายแพไรท์ตรงด้านนี้นะครับตรงด้านนี้นะครับตรงนี้เลยจะเข้าไปสู่จอภาพเลยตรงนี้เลยนะครับจะตรงมาจากทีคอน VGH VGL จะตรงเข้าจุดนี้นะครับทีนี้เมื่อผมถอดสายแพออกไฟเลี้ยงออกจาก VGH ที่จะเข้าไปเลี้ยงจอกแล้วผมก็จะมาลองวัดดูว่าแรงดันไฟ VGH ขึ้นไหมถ้าไม่ขึ้นก็ชิปตัวนี้เสียเลยนะครับแต่ถ้าขึ้นก็อาจจะเป็นที่จอภาพเสียครับจะลองมาวัดดูก่อนครับผมจะทำการวัด VGH นะครับโอ้ขึ้นเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเมื่อผมทำการถอดสายแพแล้วไฟ VGH จาก0โวลต์ขึ้นเป็น30โวลต์นะครับเนี่ยผมจะมาวัดเป็น VGL นะครับ VGL วัดแรงดันไฟ VGL ก่อนว่า VGL มาไหมครับเพราะว่า VGL จะอยู่ไกลหน่อยนะครับ VGL VGH VGL นะครับวัดตรงจุดนี้นะครับVGH มา VGL ก็มาลบ7โวลต์นะครับก็สรุปว่าเครื่องนี้จอช็อตนะครับสรุปว่าเครื่องนี้จอช็อตนะครับจอช็อตตรงแรงดันไฟ VGH ที่เข้าจอนะครับแต่ว่าผมมาลองไล่วัด C แล้ว C ทุกตัวนะครับอุปกรณ์ทุกตัวแล้วก็ C ทุกตัวไม่ช็อตนะครับผมมาลองทำการไล่วัด C ทุกตัวไม่ช็อตนะครับแรงดันไฟที่มาจากภาคทีคอนVGH ส่งมาเข้าขั้วจอตรงด้านนี้นะครับด้านนี้เข้าไปหาจอช็อตกันระหว่าง VGH และ VGL นะครับแสดงว่าสรุปว่า Panasonic รุ่นนี้เนี่ยก็คืออาการฮิตเลยอาการหลักเลยคือถ้าจอมืดมาแล้วก็ไม่มีภาพแบ็คไลท์ติดมีแต่เสียงนะครับก็ 90% หรือ 80% เป็นที่จอภาพได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะวิเคราะห์ว่าจอภาพเสียเราจะต้องทำการตรวจซ่อมบีทีบอร์ดทีคอนบอร์ดให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่เราจะสรุปว่าจอเสียไม่อย่างนั้นเราจะพลาดโอกาสได้นะครับแต่ว่าจอนี้เดี๋ยวผมจะลองซ่อมดูว่าเราจะสามารถซ่อมได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะลองไล่ดูไล่จอภาพดูนะครับไล่วงจรจอภาพเข้าไปด้านในด้านหน้าจอดูว่าเราจะสามารถหาจุดเสียที่ลึกกว่านี้ได้หรือเปล่านะครับผมยังไงต้องขอขอบคุณสมาชิกนะครับที่ติดตามคลิปธนาออนทัวร์ครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการตรวจซ่อมง่ายๆแยกแยะว่าจอเสียหรือเปล่าของ Panasonic นะครับก็ยังไงต้องขอขอบคุณสมาชิกที่ติดตามชมคลิปเดี๋ยวเราค่อยไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ไม่กดข้ามโฆษณานะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ